ตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้เป็นอย่างที่อยู่ในชีต Activity ที่2ที่เป็นยบยฝึกหัดเพิ่มเติม,ตมชุดแรกเลยเป็นชุดที่จะเช็คความรู้เราเรื่องประชากรค่าพารามิเตอร์กลุ่มตัวอย่างค่าสถิติข้อ 1. บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งอ้างว่าอ้างนะอ้างว่าน้อยกว่า10%ของสินค้าทั้งหมดที่ผลิตมามีตำหนิ เขาก็เลยทําการเช็คโดยการสุ่มเขาไม่ได้าเขาไม่ได้แกะทุกกล่องนะเวลาเขาทำ QC พวกนี้เขาจะสุ่มสุ่มมา1,000ชิ้นพบว่า7,5ของที่สุ่มมามีตำหนิคำถามคือประชากรของการทดสอบนี้คืออะไรตอนนี้เขาอยากรู้เรื่องตำหนิของของคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นประชากรของการทดสอบนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ บริษัทขายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่บริษัทผลิตขอโทษกับลายมือครูด,ด้วยนิดนึงมันประมาณนี้แหละสวยสุดแล้วเนื่องจากมีคำว่าสุม่มก็แปลว่าเขาใช้ข้อมูลจากตัวอย่างเขาไม่ได้เก็บหมดทั้งประชากรเพาราะฉะนั้นคำถามที่2จึงถามว่าแล้วกลุ่มตัวอย่างของการทดสอบนี้คืออะไรกลุ่มตัวอย่างของการทดสอบนี้ก็คือ สินค้า1,000ชิ้นที่สุ่มมาสินค้า1,000ชิ้นที่สุ่มมาหลางังจากที่เขาสุ่มมาหนึ0งพชิ้นมันมีตำหนิอยู่7.5%ข้อ3์เซ็นตข้ามเลยถามว่าตัวเลข7.5นี้หมายถึงค่าพารามิเตอร์หรือค่าสถิติ หนูจะตอบคําถามนี้ได้ 1. ห,หนูต้องมีความรู้ว่าค่าพารามิเตอร์คืออะไรค่าสถิติคืออะไรค่าพารามิเตอร์คําคนวณจากประชากรค่าสถิติคํานวณจากตัวอย่างหนูก็ดูซิว่าไอ้7.5%เนี้ยมันมาจากประชากรหรือมันมาจากตัวอย่างคําตอบก็คือมาจากตัวอย่างเขาสุ่มตัวอย่างพันชิ้นพบว่าตําหนิ7.5%เพราะฉะนั้นในเมื่อ7.5%ตัวนี้มาจากตัวอย่างมันก็จะเรียกค่านี้ว่าค่าสถิติ ค่าสถิติโอเคข้อ 2. นักการเมือง,คน,นงคนหนึ่งกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานอครซึ่งมีผู้ออกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน4ล้านกว่าคนก่อนลงสมัครก็ทำการสำรวจปรากฏว่า52%จากหน่วยตัวอย่าง800คนจะลงคะแนนเสียงให้นักการเมืองคนนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียงใน4ล้านแต่เขาไปสำรวจตัวอย่างมีคำว่าตัวอย่างเลยนะ800ก็เหมือนสุ่มมา800เฮ้ยเช็คสัก800คนสิ800คนจะเลือกไหมครับคนนี้เลือกไหมครับคนนั้นเลือกไหมครับเลือกไหมครับเลือกไหมครับครับ52%จาก800คนเลือกคำถามที่หนึ่งถามว่าประชากรที่เราสนใจในการสำรวจครั้งนี้คือคำตอบก็คือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนคำถามที่สองคือกลุ่มตัวอย่างของการสารวจครั้งนี้คือก็คือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน800คนที่สุ่มมา ู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน800คนที่สุ่มมาข้อ3 52%นี้คือค่าพารามิเตอร์หรือค่าสถิติเราก็ต้องดูว่า52%มันถูกคำนวณมาจากประชากรหรือตัวอย่าง52%นี้ถูกคำนวณมาจากตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นค่าสถิติค่าสถิติอยากให้ดูคำถามแนว โจทย์พวกนี้เอาไว้เนอ้อมใจนะว่าเออเดี๋ยวพอเวลาเราเรียนแล้วข้อสอบมันออกมันจะถามยังไงให้ข้อมูลยังไงมาดูเป็นตัวอย่างในการเตรียมสอบ